สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาแนะนำวิธีการขยายตัวหนังสือนะครับบน Facebook นะครับหรือจะเป็นรูปภาพบนเฟซก็ได้นะคะอย่างพวกสตอรี่อะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นนะครับว่าบางทีเนตัวหนังสือมันเล็กนะครับเราไม่สามารถทำการซูมได้นะครับเพราะว่าแอปตัวนี้มันไม่มีระบบซูมเนาะในระบบ iOS เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปลงแอปพลิเคชันเพิ่มเลยครับเราจะใช้ฟังก์ชันของ iOS เเนี่ยนะครับในการเปิดฟังก์ชันการซูมนะคะให้เรามาที่การตั้งค่านะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่การช่วยเหลือเข้าถึงนะครับเลือกคําสั่งซูมนะครับแต่จะเพิ่งกดเปิดนะเพราะว่ามันไม่มีในส่วนของปุ่มที่ควบคุมนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาเปิดตัวควบคุมการซูมก่อนนะครับอ่าเราจะกดเปิดนะครับอังนี้นะครับจะมีฟังก์ชันอยู่นะครับให้เพื่อนๆจาคาสั่งไว้ด้วยนะครับแต่หนึ่งครั้งจะเป็นแสดงเมนูนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่กดเปลี่ยนผมจะใช้ค่าพื้นฐานก่อนเลยนะครับอ่าแล้วก็ ไอ้ปุ่มซูมเนี่ยนะครับเราสามารถปรับระดับความทึบของมันได้ด้วยนะครับด้านล่างสุดนะครับแต่อันนี้เพื่อให้เห็นชัดเจนในตัวคลิปเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่50%ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเปิดตัวควบคุมการซูมแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆมากดเปิดฟังก์ชันซูมนะครับด้านบนสุดนะครับปพ๊บนะครับนอนะครับเราก็จะได้ปุ่มซูมมาแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อไม่ไม่ได้เปิดไอ้ตัวควบคุมไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถมาเลื่อนได้นะครับโอเค อ่าตรนนี้นะครับก็เวลาจะย่อนะครับก็คําสั่งพื้นฐานของปุ่มนี้ก็คือแตะ2ครั้งนะครับที่ตัวปุ่มเลยนะครับโอเคเราจะกลับไปที่ Facebook นะครับอ่าสมมุติว่าผมอยากดูสตอรี่ของเพื่อนเพื่อนนะครับอ่แต่แบบไม่อยากกดเข้าไปดูเองนะครับเราก็กดแตะ2ทีนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเลื่อนนะครับเลื่อนตัวหน้าจอเรานะครับนี่นะครับก็เลื่อนดูได้นะฮะเราก็จะเห็น ข้อความเนี่ยชัดขึ้นนะครับก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีลูกเล่นเสริมอีกด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถแตะที่ตัวตัวปุ่มนะครับอ่าเราแตะมานะครับจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อสามารถทําการเลือกซูมได้เองนะครับให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะครับจะเป็นแบบกลับสีนะครับอ่หรือว่าจะเป็นสีเทานะครับไอ้นะฮะหรือว่าจะแบบกลับสีหรือว่าจะเอาความสว่างน้อยก็ได้นะครับลูกเล่นเยอะมากนะครับ โอเคผมกลับมาที่ปกติก่อนนะครับอ่าก็แต่อีกทีหนึ่งอาส่วนใครที่เห็นว่าปุ่มซูมเอ้ยมันช่างแบบเรียกว่าไงเกกะจอนะครับก็ไปทําการเปลี่ยนนะครับค่าของตัวควบคุมซูมนะครับอ่าเอาให้แบบใสกิฟเลยนะครับนี่เห็นไหมหน้าจอปกติเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับก็จะทําให้เรา มีความสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกะกะจอด้วยนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับผมว่าก็ทําให้สะดวกดีนะครับถ้าซูมเล็กเกินไปแล้วก็ให้ใหญ่หน่อยนะครับนี่ใช่ไหมฮะขยายมาแล้วก็จะทําให้เราเห็นตัวหนังสือใน facebook ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ต้อง ลงแอปพลิเคชันเพิ่มด้วยนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืพ่อภาคคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ